ากอล์ฟได้รับการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกในปี1900และเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตามกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูประเด็นดังทางสื่อออนไลน์กันว่าวันนี้เขาสนใจเรื่องใดกันบ้างครับในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch วันนี้ครับ ESPN นี่ก็มีข่าวสารของวงการบาสเกตบอล NBA ครับเป็นความโชคร้ายของ Sacramento King ครับเมื่อดามาคัสคูซินเซ็นเตอร์ตัวเก่งมีอาการติดเชื้อไวรัสจนหมดสิทธิ์ลงสนามครับก็เป็นการรายงานที่สอดคล้องกับทาง NBA.com นะครับที่บอกว่าคูซินเนี่ยก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับหลังจากที่มีอาการติดเชื้อไวรัสแล้วก็เข้ารับการรักษาแต่ในวันศุกร์นี้เขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมที่พบกับอินเดียนาเพเซอร์กับรวมถึงเกมวันเสาร์ที่จะพบกับออร์แลนโดเมจิกนะครับนอกจากนั้นทางต้นสังกัดก็คือซาคาเมนโต้คิงบอกว่าตอนนี้คูซินค่อยๆลงซ้อมแล้วครับและน่าจะได้กลับมาลงแข่งขันอีกทีในสัปดาห์หน้าครับขณะที่คูซินก็ทวีตขอบคุณแฟนๆที่คอยให้กำลังใจระหว่างที่เขาเข้ารับการรักษาพยาบาลด้วยครับช่วงนี้ไปต่อกันด้วยความเคลื่อนไหวของวงการกีฬารอบโลกทั่วๆไปนะครับเรามีหลังเกม NBA มาฝากปรากฏว่าทางซานอันโตนิโอสปอร์ที่ฟอร์มแรงมาไปโดนเบรกสถิติชนะ8เกมรวดโดยเนสครับโดยเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมิซ่าเทเลโทวิชครับลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ของเควินการ์เน็ตก็ทำผลงานได้คนเดียวไปถึง26แต้มซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในซีซั่นนี้ของเจ้าตัวนะครับบวกกับอีก15รีบาวด์นั่นนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดตลอดอาชีพการเล่นของเจ้าตัวแล้วก็ช่วยให้บรุคลินเนสครับดวลยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษและเอาชนะซานอันโตนิโอสปอร์ไปได้หมุดบิดครับ95-93คะแนนในบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนสกลับมาเล่นได้เข้าที่เข้าทางอีกครั้งในช่วงต่อเวลาพิเศษครับหลังจากที่พลาดโดนสเปอร์ไล่ทำแต้มมาทันทั้งที่ในช่วงของเวลาปกตินี่มีช่วงที่เนสนั้นทำแต้มหนีสเปอร์ไปไกลถึง14แต้มแล้วด้วยซ้ำครับแต่ว่าเกรกโปโววิชครับเฮดโค้ชของสเปอร์ก็ยอมรับว่าของทีมของเขาจริงๆก็น่าจะแพ้ตั้งแต่ในช่วงต่อช่วงของเวลาปกติแล้วเนื่องจากว่าเล่นกันได้ไม่ดีเลยโปโววิชบอกว่าลูกทีมไม่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทมากเท่าที่ควรครับเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามของทีมคู่แข่งอย่างเนสเนี่ยครับโดยที่เนสนั้นแสดงเห็นว่าต้องการเก็บชัยชนะในเกมนี้มากกว่าทีมของเขาด้วยถึงแม้ว่าลูกทีมของเขาบางคนเนี่ยอาจจะรับไม่ได้กับเรื่องนี้แต่เขาก็เชื่อว่ามันก็เป็นความจริงนั่นเองนอกจากนั้นครับโปโปวิชยังไปตำหนิโทนี่พาร์เกอร์การ์ดคนสำคัญของทีมที่พยายามฝืนอาการบาดเจ็บลงเล่นครับโปโปวิชบอกว่าพาร์เกอร์เล่นได้ไม่ดีเลยทั้งรุกแล้วก็รับด้วยส่วนอาการบาดเจ็บนั้นมันเป็นข้อแก้ตัวที่ดีแต่ต่อไปนี้เนี่ยถ้ามีการบาดเจ็บควรจะบอกให้คนอื่นรู้บ้างจะดีกว่าครับจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้บรุคลินเนสนั้นมีสถิติชนะ8แพ้9ส่วนสเปอร์สถิติก็รวมๆแล้วยังดีอยู่นะครับเก็บชัยชนะไปได้13แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมที่5เท่านั้นเองเรามีสถิติเรื่องของการทำสกอร์สำคัญมาฝากกันหลังเกมนะครับฝั่งของสเปอร์ครับมีเดนนิสกรีนครับทำไป20คะแนน10รีบาวด์2แอสซิสต์มานูจิโนบิลี่15คะแนน6รีบาวด์5แอสซิสต์แล้วก็ทีมดันแคน14คะแนน17รีบาวด์1แอสซิสต์รูกลินเนสครับได้ฟอร์มของเมซ่าเทเลโทวิชครับทำไป26คะแนน15รีบาวด์2แอสซิสต์ต่อด้วยเดรอนวิลเลียมครับ17คะแนน3รีบาวด์9แอสซิสต์แล้วก็รูกโลเปสครับ16คะแนน15รีบาวด์3แอสซิสต์มีผลการแข่งขันคู่อื่นมาฝากกันอีกเยอะเหมือนกันครับทางชิคาโกบูลส์ครับชนะชาร์ลอตต์ออเน็ตไป102-95 LA Lakers แพ้วอชิงตันวิซาร์ด95-111 Detroit Pistons ครับแพ้ต่อเวลาให้กับ Boston Celtics ไป102-109 Atlanta Hawks ชนะ Miami Heat 112-102 Memphis Grizzlies แพ้ Houston Rockets 96-105 ครับ Dallas Mavericks ชนะ Milwaukee Bucks ไป107-105 Philadelphia 76ers ชนะ Minnesota Timberwolves 85-77Toronto Raptors ครับชนะ Utah Jazz 123-104และ Orlando Magic แพ้ LA Clippers ไป 86-114
าดูการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างครับมีผลกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Bank BI Indonesian Open นะครับชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ24ล้านบาทที่สนามดามายอินดากอล์ฟกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งการแข่งขันรางวัลครั้งแรกก็ปรากฏว่าคาเลมริชาร์ดสันครับนักกอล์ฟจากออสเตรเลียขึ้นนำด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับโดยมีคะแนนนำหน้าอันดับ2อย่างแพทริกแฮลลิงตันคู่แข่งจากไอร์แลนด์แค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยครับก็มีธัญกรครองผาที่ทำผลงานดีที่สุดจบวันแรกอยู่อันดับที่3ร่วมกับเพื่อนนักกอล์ฟอีก3รายนะครับด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรายการนี้นะครับรอบที่2ได้ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ทางช่อง2 Sport 5ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปครับเรามีผลเทนนิสมาให้ติดตามกันทุกวันในช่วงนี้แม้ว่าฤดูกาลปกติจะปิดไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้มีทัวร์ของรายการพิเศษเกิดขึ้นนะครับเป็น International Premier Tennis League ครับติดตามผลการแข่งขันสนามที่2ได้วันนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นการแข่งขันวันที่2ของรอบนี้โดยที่มะนิลามาฟริกครับเอาชนะไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสไปได้ในเทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกสนามที่2ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของสนามนี้นะครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมมะนิลามาฟริกกับไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสครับโดยที่เริ่มต้นจากการพบกันระหว่าง2ตำนานครับมาร์คสลิปปูฟิสครับนักตำนานนักเทนนิสจากออสเตรเลียจอมเสิร์ฟหนักเลยครับเจ้าตัวก็เก็บชัยชนะแมตช์แรกให้กับทีมมะนิลามาฟริกไปก่อนโดยเป็นฝ่ายหวดเอาชนะเซเรดิกพิโอลินครับตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6-4เกมจากนั้นในคู่ถัดมาเป็นการเจอกันของประเภทหญิงเดี่ยวครับอานาอีวานอวิชครับมืออันดับ5ของโลกจากเซอร์เบียก็ถือว่าฟอร์มยังดีครับเก็บอีก6แต้มให้กับทีมไมเคิลแม็กซ์อินเดนเอสโดยเป็นฝ่ายเอาชนะคริสเซนคริปเทนจากเบลเยียมไปด้วยสกอร์6-2เกมต่อกันด้วยประเภทคู่ผสมครับเดนิเอลเนสเตอร์นักเทนนิสสาวชาวแคนาเดียนและคริสเซนคริปเคนจากเบลเยียมจับคู่กันเก็บชัยชนะกับทีมมะนิลาแมฟริกครับโดยเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ของโรฮานโบพันนาจากอินเดียที่จับคู่กับเซเนเมซ่าเพื่อนร่วมชาติไปได้6-2เกมจากนั้นก็เป็นการเจอกันต่อในประเภทชายคู่โจวินเฟรดซงก้าครับมือ12ของโลกจากฝรั่งเศสจับคู่กับทริสคิวอี้จากฟิลิปปินส์ทั้งคู่ก็เก็บชัยชนะกับทีมมะนิลาแมฟริกได้ครับโดยเอาชนะคู่ของโรฮันโบพันนาจากอินเดียที่จับคู่กับแกลมงฟิลนักเทนนิสมือ18ของโลกจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6-2เกมปิดท้ายในการแข่งขันของประเภทชายเดี่ยวครับแกลมงฟิลครับก็เก็บชัยชนะกับทีมไมเคิลแม็กซ์อินเดนเอสได้แบบเฉียดเฉียวครับหลังเบียดเอาชนะโจวินฟริดซงก้าไปด้วยสกอร์6-5เกมก็ทำให้จบการแข่งขันในคู่นี้เป็นทีมมะนิลาแมฟริกครับเอาชนะไมเคิลแม็กซ์อินเดียนเอสไปด้วยสกอร์รวมทั้งสิ้นนะคิดเป็นเกมก็คือ25-20เกมนั่นเองนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งมีการแข่งขันนี่ไปดูตารางคะแนนอัปเดตก่อนนะครับหลังจบการแข่งขันของ2ทีมแรกไปจบไปรวมผลจาก2สนามนะครับตอนนี้จ่าฝูงก็คือ Micromax Indian S ครับเก็บชัยชนะได้4แพ้2แมตช์คะแนนรวมคิดเป็น20แต้มนะครับส่วนอันดับ2มะนิลาแมฟริกครับแข่งไป6ชนะ3แพ้3คะแนนรวมมีอยู่17แต้มส่วนอีก2ทีมครับตอนนี้ mutafia.com UAE Royal อยู่อันดับ3มี15คะแนนแล้วก็ DBS Singapore Slammer มี10แต้มเป็นบวยซึ่งทั้ง2ทีมกำลังลงแข่งอยู่ในระหว่างนี้เจ้าบ้านก็ถือว่าเป็นทีม DBS Singapore Slammer นะครับก็เจอกับ UAE Royal ผลการแข่งขันในช่วงเวลานี้นี่เรามีสัญญาณสดมาให้ชมกันนะครับนี่เป็นการแข่งขันคู่ที่3ของแมตช์นี้แล้วนะครับโดยที่ผ่านไป2คู่แรกเนี่ยเป็นทีมเจ้าบ้านครับ DBS Singapore Slammer เก็บชัยชนะไปได้ก่อนทั้ง2คู่ครับคู่แรกชนะไป6-5คู่ที่2ชนะได้6-4ก็ถือว่ามีคะแนนตนไว้ก่อน12แต้มนะครับจากการที่เก็บชัยชนะได้ก่อนแต่ว่าแต้มมันก็ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่า2คู่แรกที่ทางฝั่ง UAE แพ้นั้นก็เก็บมาได้ถึง9คะแนนเลยทีเดียวสำหรับรายการนี้ครับคุณผู้ชมติดตามกันขันได้ทางช่อง True Tennis HD 670ตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ณเวลานี้ไปจนถึง3ทุ่มกว่าๆนะครับส่วนสนามต่อไปนี่จะเป็นการแข่งขันสนามที่3จะย้ายข้ามไปเล่นกันที่ประเทศอินเดียครับระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคมนี้ครับ
มีอีกหนึ่งข่าวสารของวงการเทนนิสมาฝากกันนะครับฮวนมาร์ตินเดลปอโตเจ้าของแชมป์ Grand Slam US Open ปี2009ชาวเจนตายเตรียมลงป้องกันแชมป์รายการ APA International Sydney ที่ออสเตรเลียในต้นปีหน้านี้ครับเดลปอโตที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บข้อมือซึ่งทำให้เขาต้องห่างจากการลงสนามไปเกือบ1ปีและตอนนี้ตกมาเป็นมืออันดับที่138ของโลกเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บระหว่างทำการแข่งขันที่ดูไบเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เดลปอโตก็ได้ประกาศคือสนามในรอบ11เดือนในรายการ Brisbane International ที่ Queensland นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 3-11 มกราคมนี้แล้วก็ล่าสุดก็ยืนยันว่าจะลงป้องกันแชมป์ APA International Sydney ในสัปดาห์ถัดไปทันทีครับโดยที่เขาให้ผลว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาทำผลงานในรายการนี้เอาไว้ได้ดีมากมันจึงเป็นเรื่องที่ดีครับที่อยากจะมาเริ่มต้นปีการแข่งขันที่ซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่เขาชื่นชอบและรู้สึกดีทุกครั้งที่มาเข้าร่วมการแข่งขันที่นี่ครับประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับสำหรับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้วางแผนท่องเที่ยวนี่ก็นำเสนออีกหนึ่งที่ได้ดูกีฬาได้ดูนักเทนนิสระดับโลกด้วยครับจะมีการแข่งขันรายการพิเศษครับในช่วงข้ามปีเก่ากับปีใหม่นี่นะครับเป็นรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหิน Thailand ครับเราเชิญคุณผู้ชมร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไปเจอกับนักเทนนิสระดับโลกครับซึ่งก็มีทั้งโทมัสเบอร์ดิสมิรอดราวนิกครับดาวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนีนี่และก็ริชาร์ดกาสเก้ทั้งหมดนี้จะมาร่วมลงแข่งที่หัวหินในระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมที่จะถึงนี้ครับโดยจะใช้สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงทำการแข่งขันรายการนี้คุณผู้ชมรับชมถ่ายทอดสดได้จากทรูวิชั่นที่เดียวด้วยนะครับผ่านช่องTrue Tennis HD ครับหรือว่า670นอกจากนี้ยังรับชมได้สะดวกมากขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Anywhere ครับไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อนะครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับนิวโรเบิร์ตสันนักสนุกเกอร์มือ2ของโลกจากออสเตรเลียหมดโอกาสลุ้นป้องกันแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship ที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากตกรอบ16คนสุดท้ายจากการพ่ายแพ้ให้กับแกรมดอทคู่แข่งมือ17ของโลกจากสกอตแลนด์ด้วยสกอร์5-6เฟรมส่งผลให้ดอทมีคิวพบกับสตูร์ตบิงแฮมเจ้าถิ่นมือ9ของโลกที่สอยคิวเอาชนะริกกี้วอลเดนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ8ของโลกไปด้วยสกอร์6-0เฟรมพอเรื่องกลางปีเตรียมทีมสู่ปฏิทินการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในฤดูกาลหน้าหลังเธอถูกถอดออกเนื่องจากธุรกิจเศรษฐกิจของสนามโฟเรย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในเมืองยองนำประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2013หลังจากคณะกรรมการเวิลด์มอเตอร์สปอร์ตลงมติให้การแข่งขันฟอร์มูล่าวันฤดูกาล2015จะทำการแข่งขันทั้งสิ้น21สนามจะลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น21สนามจากเดิม19สนามในซีซั่นนี้โดยการเพิ่มเมสซี่การกลางปีและโคเวกลางปีขณะที่นครอาบูดาบียังคงได้รับจัดการแข่งขันสนามสุดท้ายเป็นปีที่2ติดต่อกันแม้ FIA จะยืนยันว่าการแข่งขันสนามสุดท้ายของฤดูกาลหน้าจะไม่มีกฎการเบิ้ลแต้มตามความประสงค์ของหลายๆทีมก็ตามแฮนดริก สเตนเซนนักกอล์ฟมือ2ของโลกจากสวีเดนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกายนของยูโรเปียนทัวร์หลังจากเจ้าตัวสร้างผลงานด้วยการป้องกันแชมป์ DP World Tour Championship ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จไรอันเคอร์ริแกนไลน์แบ็คเกอร์ของวอชิงตันเรดสกินปฏิเสธข่าวลือว่าเขากำลังคบหาดูใจกับคาโรไลน์วอชิงตันนักเทนนิสสาวมือ8ของโลกจากเดนมาร์กอดีตคนรักคนรู้ใจของรอรี่และอินรอยนักกอล์ฟหนุ่มมือ1ของโลกชาวไอริชหลังจากทั้งคู่ปรากฏกายเคียงข้างกันด้วยท่าทีสนิทสนมภายในงานการกุศลของโรงเรียนกีฬาแห่งหนึ่งประจำกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องของทีมชาติไทยตอนนี้เดินทางไปถึงฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมลงทำแข่งขันรอบรองชนะเลิศของรายการ AFF Suzuki Cup แล้วครับสี่ธันวาคมปี1997 NBA ประกาศแบนโรเจอร์สปีเวล1ปี
ข้อหาทำร้ายร่างกายโค้ชระหว่างซ้อม